อไว้ได้ยาวนานให้ข้อมูลในเรื่องสัตว์ทะเลนะคะกฎข้อ5กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งควบคุมการบังคับในอีกอย่างนึงก็คือลืมไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยว่ายน้ำก็ควรที่ควรจะระมัดระวังการที่จะลงดำน้ำในแต่ละจุดซึ่งเรื่องของคุณจะสนุกกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะที่นี้ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะของทริปของเรานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายแล้วที่เราจะเดินทางกลับเกาะเต่านะคะยังไงนะคะฝากพี่น้องชาวไทยของเราค่ะมาเที่ยวเกาะเต่ากันเยอะๆนะคะ